วิธีตกปลานิลบ่ออย่างง่ายนะครับชุดปลายสายที่ผมใช้ก็มีแค่นี้นะครับมีตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดของอันนี้ผมใช้ของ BKK เบอร์3นะครับสาย PE ที่ใช้สาย PE เพราะว่าปลานิลนะครับมันมีฟันเหมือนกระดาษทรายนะครับเราตกนานๆนะครับถ้าเป็นเอ็นมันจะขาดได้นะครับก็ใช้ความยาวประมาณนี้ไม่เกิน3นิ้วนะครับลูกหมุน1ตัวนะครับท็อปเปอร์นะครับท็อปเปอร์แกนพันตะกั่วตะกั่วแล้วก็ท็อปเปอร์1ตัวอันนี้ผมใช้แบบตะกั่ววิ่งแต่ตอนนี้ผมไม่ให้มันวิ่งล็อกให้มันตายอยู่นะครับแล้วก็ทุ่นนะครับที่ผมใช้นะครับจะเป็นทรงประมาณนี้ทุ่นทรงไหนก็ได้นะครับไม่มีตายตัวนะครับอันนี้ผมเล่นเป็นหางตันนะครับส่วนวิธีการตั้งของผมอันดับแรกผมจะไม่ใส่เบ็ดนะครับไม่ใส่เบ็ดนะครับคือชุดสายนะยังไม่ใส่เอาทุ่นเนี่ยพันกับตะกั่วดูพันแล้วก็โยนลงไปน้ำนะครับให้มันโผล่ขึ้นมาปิ่มข้อแดงหรือข้อแดงเต็มๆนะครับประมาณนี้แล้วก็พอเราเล็มตะกั่วได้ปุ๊บใส่ตัวเบ็ดให้ทุ่นมันจมพอทุ่นจมเราลูดหาหน้าดินพร้อมตกเหยื่อที่ผมใช้ก็จะเป็นไฮเกรดนะครับของแบรนด์กินดีนะครับตัวนี้เป็นไฮเกรดโปร NV นะครับแล้วก็จะมีขนมปังแผ่นนะครับเป็นตัวชิ้นเกี่ยวตัวจบนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองตกดูกันอันนี้เป็นวิธีเกี่ยวเหยื่อของผมนะครับผมจะเด็ดขนมปังออกมาบางๆนะครับให้มันฟูๆเข้าไว้นะเน็บเกี่ยวไปเลยตรงกลางนะครับปั๊บมันจะลักษณะนี้มันจะฟูๆนะครับมันจะไม่เป็นไตมันจะไม่แข็งนะเหยื่อก็บีบลักษณะจับจีบทั่วไปครับวางเหยื่อไว้ตรงกลางนะครับจับจีบบีบตูดจะได้ทรงนี้มันจะแตกตัวดีมากโอ้มีขนมปังติดไปด้วยโอเคไม่เป็นไรครับเราก็ทอยไปเลยเมตร8คันนะครับเป็นมิซูโน่นะครับระยะเมตร8นะครับหาปลานิลนะครับอย่างง่ายครับปลานิลบ่อนะวิธีนี้ปลาเคี้ยวก็ถือว่าตอบสนองดีนะครับโอเคโอเคมันกินแล้วมันวิ่งย้อนมามันหลุดเอามามาถอนอย่างนี้ไม่เหลือครับมีตกแน่นอนตัวนี้ตัวนี้ยี่ตกแน่นอนครับผมมาบอกมาตกปลานิลหัวถอนเสียหลักเลยโทษนะครับซ้ายโทษนะครับมาวิ่งซ้ายก็ต้องบอกด้วยนะครับตกไม่นอนครับใครเก็บอ๋อกูเองยาวเบื่อเลยนะโอเคนี่ครับเผ็ดไม่ขาดนะครับแต่หลุดไปโอ้ยง้างโอ้โหกูว่าแล้วง้างแล้วครับผมเห็นไหมมันผิดรูปไปจากเดิมเลยนี่ครับโอเคว่ากันหลังจากที่ว่าตัวแรกปลานิลชัวร์นะครับวัดปุ๊บนั่งวิ่งย้อนวิ่งย้อนปุ๊บผมมาถอยหลังไม่ทันเพราะนั่งอยู่ไงแต่ปุ๊บหลุดไอตัว2นี่ยี่สกเลยแม่งถอนปุ๊บวิ่งปุ๊บเลยนะครับสุดท้ายเบ็ดง้างลองไปเล่นดูครับวิธีนี้เวิร์กมากเวิร์กมากเกมปลานิลเกมยี่สกหูโบดแรงตัวนี้จะกินเบามากเลยนะครับว้าจะโดดตัวนี้คือกินโคตรเบานะครับกินเบามากซอยๆเบาๆแล้วก็ปึ๊บหายไปนะครับโอ้โหตัวนี้ดูขนาดคุณผู้ชมดูตำแหน่งเบ็ดนะเข้าปากพอดีเลยโอ้โหตัวนี้คือสุดอะโอเคลองไปปรับใช้ดูครับผมไม่ตายตะกั่ววิ่งแบบว่าไงดีอ่ะจะบอกขั้นเทพเลยไม่ครับเอาไว้แบบว่ากันปลาเคี้ยวได้นะครับนี่เลยไซส์อุ้ยโบโบโอเคส่วนเรื่องอาการของทุ่นนะครับวัดได้ทั้งจังหวะตอกและถอนหรือมีอาการเดินนะครับอันนี้วัดได้นะครับลองไปปรับใช้กันดูครับผมวิธีนี้ช่วยได้ครับเวลาเจอปลานิลกินเคี้ยว